และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียม 6, ออ่อขอภัยค่ะเตรียมส่งนะคะ64นิมินีนะคะให้สัมพากรตรวจสอบค่ะไล่เช็คบิลนะคะในการชี้แจงบัญชีค่ะโดยชีย้ว่าร้านขายของชาเองก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะ นายอรมนทรัพทวีธรรมนะคะดีบีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีว่าจากการตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีนะคะในปีงบประมาณ67รวมทั้งสิ้น26,019รายใน4ธุรกิจคือธุรกิจท่องเที่ยวนะคะและธุรกิจการค้าที่ดินและสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและธุรกิจโลจิสติกและขนส่งซึ่งอยู่ใน6จังหวัดเช่นกรุงเทพสุราษฎร์ธานีประจวบคิรี เชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ได้คัดกรองตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะเหลือ498รายล่าสุดทั้ง498รายนี้ได้ยุติเรื่องไปแล้ว371รายเพราะไม่พบความเสี่ยงแต่ยังไม่ยุติ127รายนะคะโดยมี64รายได้แจ้งข้อกล่าวหากระทําผิดเกี่ยวกับบัญชีซึ่งได้ส่งเรื่องต่อให้กรมสัมพากรดําเนินการเรียบร้อยแล้วและอีก63รายได้ส่งต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขยายผลไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ในจำนวน63รายนี้มี4รายนะคะพบว่าต้องสงสัยเข้าขายเป็นนอิินีตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพสุราธ,ธานีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขยายผลการตรวจสอบต่อไป สำหรับ64รายนะคะที่แจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีนั้นจากการตรวจสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบัญชีจึงส่งหนังสือนะคะให้มาชี้แจงข้อมูลแต่บริษัทนิ่งเฉยจึงแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายบัญชีส่วนอีก43รายค่ะเข้าข่ายการกระทำความผิดนอมินีส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นขายายผลดำเนินการแล้วทั้งนี้กรมได้เพิ่มการตรวจสอบในธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลังจากนั้นประชาชนผู้ประกอบการได้ร้องเรียนกรณีมีสินค้าจากต่างประเทศ เทศราคาถูกไร้มาตรฐานเข้ามาในไทยอีกด้วยค่ะซึ่งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเช่นห้วยขวางสำเพงและพบว่าบางรายเองก็มีข้อสงสัยว่าอาจเข้าค่ายผิดกฎหมายหรือเป็นนอมินีสำหรับกรณีนอมินีเองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่10,000แบาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ส่วนกรณีมีข่าวคนต่างด้าวนะคะที่เข้ามาเปิดร้านโชห่วยหรือขายของที่นําเข้าจากต่างประเทศผู้ที่เปิดร้านโชห่วยหรือว่าร้านค้าปลีกจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ว่าจะมีพื้นที่ร้านค้าขนาดเท่าไหร่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n เ16 เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ